วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเช่นเคยกับเซลล์ปีใหม่ Isuzu เชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศรอบๆค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงนะคะวันนี้ก็อยู่ที่โชว์รูม Isuzu สี่แยกสีไซมูนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พอดีมีส่งมอบนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ของ FC ท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้รีวิวในส่วนของ X Series Speed ตัวเตี้ยกันบ้างนะคะกับรุ่นแคปสีดำเนาะค่ะก็รับฟังคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็พอดีในช่วงที่รอลูกค้าอยู่เดี๋ยวก็จะพาไปรับชมรถรุ่นนี้ก่อนเลยละกันนะคะกับรุ่น2ประตู X Series 1.9 Speed ตัวเตี้ยนั่นเองเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะกับคันนี้นะคะ2ประตู X Series Speed นะคะ X Series ตัวเตี้ยของเรานะคะกับรุ่นแคปเนาะค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่ 730,000 บาทถ้วนนะคะเป็นรุ่นที่แต่งจบครบเครื่องออกศูนย์ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติกเกอร์คาดคู่หน้านะคะโลโก้สัญลักษณ์ X อยู่ด้านข้างนะคะโลโก้ Isuzu สีแดงแล้วก็พร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ไม่เว้นเลยในเรื่องของด้านในนะคะในเรื่องของเบาะที่ดีไซน์มาใหม่ล่าสุดเลยกับรุ่น X Series Speed ของเรานะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีดำและสีขาวไซบีเรียนไวท์แต่สีขาวไซบีเรียนไวท์ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนปีใหม่จะเคยรีวิวไว้แล้วเนาะแต่ยังไม่เคยรีวิวในส่วนของสีดำวันนี้มีโอกาสก็เลยรีวิวเก็บไว้เลยละกันเนาะค่ะเอาไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆนะที่ติดตามรับชมอยู่นะคะเอาไว้เป็นแนวนะคะในการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถใหม่อีกทีหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านมารับชมในเรื่องของรายละเอียดด้านหน้าชมหน้านะคะไฟหน้ารุ่นนี้ก็จะได้แบบเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Isuzu Vision by LED นะคะซูเปอร์ไดไลท์ก็อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยนะคะส่วนไฟเลี้ยวก็จะออกแบบมาให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเนาะก็จะออกแบบให้เรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับไฟตัดหมอกรุ่น X Series ตัวนี้ค่ะจะเป็นเขาเอารุ่นเกรด LDA มาทำนะคะเอามาแต่งเนาะให้แบบราคาที่จะเอื้อมถึงนะคะราคาจะได้ไม่สูงมากก็เหมาะกับวัยรุ่นแบบซิ่งๆสปอร์ตนิดนึงเป็นเกรด LDA นะคะเอามาทำเป็นตัว X Series Speed แต่ถ้าเป็นตัวยกสูงก็จะเป็นเอาตัว Z มาทำเนาะค่ะถัดมาในส่วนของด้านหน้าฝากระโปรงตรงนี้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นของเขาเลยกับรุ่น X Series Speed จะมีไลท์สติกเกอร์คาดคู่หน้ามาให้ด้วยดีไซน์ในเรื่องของลวดลายอะไรต่างๆนะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยก็จะด้านข้างก็จะเดินเส้นด้วยเส้นสีแดงซ้ายขวาเนาะแต่ถ้าตัวยกสูงจะไม่มีแบบเส้นสีแดงแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะตัวเตี้ยเท่านั้นที่จะมีเส้นสีแดงคาดซ้ายขวาแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขาอีกตัวหนึ่งค่ะคือโลโก้ Isuzu สีแดงนั่นเองเนาะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบกระจังหน้าสีดำเป็นดำแบบดำเงานะคะตัวนี้เนาะค่ะดีไซน์กระจังหน้าก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นกระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่นะคะด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่เนาะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะและไม่พลาดเลยในส่วนของสเกิร์ตของเขาดีไซน์การออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะซูมดูใกล้ๆนิดนึงตรงนี้ก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบคล้ายๆแบบรังผึ้งเนาะค่ะตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับหุ้มแคปล่านะคะแต่ไม่ใช่แคปล่านี่เป็นตัวชิ้นงานของสเกิร์ตเขามาเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างก็เดินเส้นด้วยเส้นสีแดงลาดยาวไปเลยนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะกับตัวนี้เนาะ X Series Speed ตัวเตี้ยของเราราคาอยู่ที่ 730,000 ราคาไม่แพงเลยเนาะตัวนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กรุ่นนี้ก็จะได้เป็นแบบล้ออลูมิเนียมอันลอยสีดำนะคะเป็นดำเงามาให้ลักษณะก้านของล้อแม็กก็จะเป็นแบบซีซีแบบทีทีแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะยางก็จะเป็นยางบีสโตนเนาะบีสโตนนะคะซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่215/70/R16และช่วงล่างตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นนะคะมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สเนาะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเอง
ด้านข้างจะไม่ใช่แบบมีคำว่า Xerie อย่างงี้ไม่ใช่นะจะเป็นโลโก้แบบสัญลักษณ์ X แบบนี้มานะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเนาะเป็นสีทูโทนด้านบนก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะเป็นสีดำแบบดำด้านไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยด้านข้างตรงนี้ก็จะมีชิ้นงานในเรื่องของสเกิร์ตนะคะสังเกตเลยนะคะแบบฟูมแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบชิ้นงานสเกิร์ตอีกชิ้นนึงนะคะแบบล่ายาวมาเลยนะคะทำให้แลดูเตี้ยแบบสายซิ่งเนาะเหมาะมากเลยนะคะบางคนไม่ชอบแบบแม็กออกศูนย์ก็สามารถไปใส่แม็กซิ่งเพิ่มเติมโหลดเตี้ยอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละคนชอบอีกทีนึงรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบมือจับเนาะในส่วนของมือจับเนาะจะเป็นมือจับแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะซูมดูด้านหลังนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะค่ะแชสซีนะคะก็จะเป็นแบบแชสซีขนาดใหญ่ประกบกัน3ท่อนเนาะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นและด้านล่างในส่วนของแหนบนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเผาเหนือแหนบเนาะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่กี่แผ่นนะ4แผ่น5แผ่นในการเนาะ5แผ่นนะคะกับแหนบรุ่นตัวแคปเนาะเผื่อลูกค้าไปบรรทุกอะไรเพิ่มเติมนะคะไฟท้ายรุ่นนี้ก็ดีไซน์มาใหม่ล่าสุดนะคะดูโอโซนิกเวลาเราเหยียบเบรก2แสงนะคะก็จะส่องสว่างรอบๆตรงนี้2ดวงออกคู่กันนะคะเป็นหลอด LEDเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและข้อดีของหลอด LED อายุการใช้งานยาวนานด้วยเนาะค่ะโลโก้ Isuzu โลโก้ X Series นะตรงนี้ก็จะแปะมาให้ด้วยเนาะเป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นของเขาเรามาดูด้านหลังตรงนี้เนาะในส่วนของนะคะกระบะท้ายเนาะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเนาะก็จะเป็นแบบแลดูแบบเป็นชั้นเป็นแนวเนาะแลดูมีมิติมองดูไกลๆก็จะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะมือจับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบลูอินและไม่พลาดเลยนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะที่ออกแบบมาให้ลาดยาวมาตั้งแต่ด้านหน้ามาจรดด้านหลังเลยนะคะกับดีไซน์ลายสติกเกอร์ของเขาก็จะมีแถบแดงมาให้นะคะซ้ายขวากับตัวเตี้ยนะตัวสูงจะไม่มีนะคะและดีไซน์ในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังเนาะเราไปดูชิ้นงานกันก่อนชิ้นงานในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะในส่วนของด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้แบบแลดูแบบเหมือนรังผึ้งนิดนึงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนะคะคล้ายๆด้านหน้าเลยเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบหุ้มแคปลาดแต่ไม่ใช่แต่นี่คือเป็นชิ้นงานของเขาเลยแล้วก็เดินเส้นด้วยเส้นสีแดงตัดด้านล่างให้อารมณ์ของความสปอร์ตสปอร์ตเอาไปซิ่งได้เลยเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้นะคะ X Series นะคะสปีด 1.9 นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,900 นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 730,000 บาททวนลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะเปิดมาด้านในนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะแบบซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยผ้าพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็กมาให้แล้วนะคะเป็นแบบดำเงาให้อารมณ์ของความหรูหราสปอร์ตซิ่งกันเลยทีเดียวเนาะและตรงนี้ก็จะออกแบบมานะคะให้ลากเส้นยาวเป็นแบบเรียโนแบ็กและเดินเส้นด้วยเส้นสีแดงประกบด้วยให้อารมณ์ของ X Series จริงๆนะคะแบบนี้เนาะและด้านในในส่วนของแผงคอนโซลนะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกด้านซ้ายด้านขวานะคะตรงนี้ก็จะออกแบบมาแบบเป็นเรียโนแบ็กลาดยาวนะคะแล้วก็จะมีแบบสัญลักษณ์ X ตรงนี้เนาะลาดยาวมาหาเปียโนแบ็กตรงนี้เป็นแบบสีดำนะคะสีดำตัดกับสีแดงให้อารมณ์ของความโดดเด่นและดูสปอร์ตมากๆ มันก็จะลาดยาวมาจนสุดถึงตรงนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลห้องโดยสารเนาะพวงมาลัยตรงนี้ก็จะมีแบบหุ้มเปียโนแบ็กมานิดนึงนะคะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กเล็กๆน้อยๆให้แซมเข้าไปนะคะ
บวกกับโลโก้อีซูซูสีแดงเนาะให้อารมณ์ของความหรูหราเนาะสวยงามนะโอเคก็ถือว่าโอเคนะรุ่นนี้ใช้ได้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นตัว LDA เนาะแต่เอามาจัดแต่งซิ่งประมาณนี้ออปชั่นได้ประมาณนี้ได้แนวสปอร์ตขนาดนี้ก็ปีใหม่ถือว่าคุ้มจริงๆนะคะคุ้มนะเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะก็เปิดปิดตรงนี้เนาะค่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ฟ้ากระจกหลังเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยแล้วกันเนาะไม่งั้นแอร์ก็จะไม่เย็นนะคะตรงนี้ก็สามารถเสียบ USB ได้นะคะถัดมาในส่วนของเกียร์ของเรานะคะก็จะเป็นแบบเกียร์แมนนวลเนาะเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะก็จะมีอยู่6สปีดลักษณะของการเคี่ยวลักษณะของการเข้าเกียร์ถอยนะคะก็คล้องวงแหวนขึ้นเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์1เลยนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะกับตัวนี้เข้าเกียร์ง่ายจริงๆนะคะแต่ LDA ตัวนี้เนาะถึงแม้จะเป็นเกียร์ LDA ตรงนี้ก็จะมีแบบโฮมเปียโนแบ็คมาให้อารมณ์ความหรูหรายิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่แบบแต่ปกติ LDA มันจะเป็นวัสดุแบบประมาณนี้นะคะแต่นี้เขาก็จะแซมแบบเปียโนแบ็คมาให้อารมณ์ความหรูหราขนาดตรงนี้ยังเดินได้สีแดงเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของ X Series เนาะที่จะเป็นแบบโทนสีดำตัดกับสีแดงอะไรประมาณนี้ค่ะพวงมาลัยนะคะนี่เป็น LDA เนาะยังไม่ได้หุ้มหนังมานะคะกับตัวนี้เนาะก็ออกแบบมาให้จับกระชับมือยิ่งขึ้นนะคะขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะในเรื่องของหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้จะเป็นแบบไหนเอ่ยในเรื่องของหน้าจอนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเนาะแล้วพวงมาลัยลืมไปเมื่อกี้ก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะด้านซ้ายมือเนาะและถ้าลูกค้าที่เล่นระบบApple CarPlay น้องก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ได้4ระดับนะคะขับขี่ทั่วไปก็0บรรทุก300โลก็1 2 3ก็แล้วแต่ความเหมาะสมลูกค้าไปใช้งานอีกทีนึงนะคะและถัดมาในส่วนของดีไซน์ของเบาะรุ่นนี้เห็นไหมคะเป็นดำๆโทนแดงๆให้อารมณ์ของความสปอร์ตซิ่งกันเลยทีเดียวนะขออนุญาตเปิดพลาสติกนิดนึงตรงนี้มันเป็นรถโชว์เนาะมันไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะดีไซน์ในเรื่องของเบาะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมออกแบบมาล่าสุดเลยเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของ X Series เลยนะคะเป็นเบาะโทนสีดำตัดกับสีแดงนะโทนสีดำตรงนี้ก็จะเดินได้ด้วยได้สีดำนะคะเย็บด้วยความปานี่ตลอดสายเลยและด้านบนตรงนี้ก็ในส่วนที่เป็นสีแดงเขาก็จะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเย็บด้วยความปานี่เช่นกันเนาะและดีไซน์ของเบาะก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่น LDA ทั่วไปเนาะก็จะมีปีกข้างซ้ายขวาที่ขนาดใหญ่เนาะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะและสังเกตในส่วนของห้องโดยสารรุ่นนี้นะคะตั้งแต่แบบผนังด้านบนเนาะเพดานด้านบนจรวดในห้องโดยสารก็จะคุมโทนเลยนะคะคุมโทนเป็นโทนสีดำดำมืดมืดเข้มเข้มนะคะให้อารมณ์ความสุขนะและพื้นที่ห้องโดยสารของเราถือว่ากว้างขวางมากๆเลยสังเกตพื้นที่นะคะเนื้อศีรษะจรวดที่วางเท้าพื้นที่กว้างขวางมากๆจริงๆพื้นที่เหลือๆค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะไปค่ะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรทำงานที่รอบสูงสุด 3,600 รอบต่อนาทีเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะแต่ขุมพลังแรงม้าเราไม่เล็กเลยค่ะสังเกตการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะ2ประตู X Series Speed นะคะแคปตัวเตี้ยของเรานะคะราคาอยู่ที่ 730,000 บาทถ้วนกับสีดำบาวาเรียนอเมริการุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกัน
นะคะเป็นไงบ้างสวยงามนะคะสปอร์ตซิ่งกันเลยทีเดียวนะกับตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดของเราลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาต่างจังหวัดในจังหวัดนะคะลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มก่อนได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปของปีใหม่จนจบยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะรอรับชมนะคะว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปไปก่อนค่ะบ๊ายบาย